สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูสัมประสิทธิ์ยืนยาวนะครับกับวิชางานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงตัวอย่างที่ 4.4 กันแล้วนะครับซึ่ง 4.4 นั้นนะครับก็จะเป็นชิ้นงานในลักษณะที่เป็นมุมเอียงแต่ก็มีลักษณะที่การสร้างที่แตกต่างจากใบงานที่เราเคยสร้างกันมานะครับโดยลักษณะเราดูในส่วนของชิ้นงานนะครับจะมีความหนาที่แตกต่างกันแล้วก็มีมุมนะครับในการยกของชิ้นงานนะครับเป็นมุมเอียงที่แตกต่างกันไปอีกนะครับดังนั้นเราก็จะมาดูวิธีการสร้างกันนะครับว่าเราจะสร้างชิ้นงานชิ้นนี้กันอย่างไรนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราเปิดชิ้นงานขึ้นในส่วนของโหมดพาร์ทกันนะครับจากนั้นนะครับในดีเทลในส่วนของชิ้นงานนะครับเราจะเปิดชิ้นงานในส่วนของด้านไรเพนกันนะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงรายละเอียดต่างๆได้เยอะพอสมควรนะครับโดยในส่วนของไรเพนนะครับที่เราดูก็จะมีความหนา20นะครับในแถบตรงส่วนที่เป็นมุม90องศากันนะครับในส่วนที่เป็นฐานนะครับจะมีความหนาอยู่ที่15ดังนั้นการสร้างลักษณะแบบนี้เราก็จะดูลักษณะการสร้างที่ในส่วนของลายเส้นจะสร้างได้ง่ายกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเปิดสเก็ตที่ไรเพนนะครับจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือที่ในส่วนของคำสั่งลายนะครับเริ่มการสร้างทุกครั้งนะครับในจุดออริจินนะครับแล้วก็ยกนะครับทำมุมกันนะครับสัญลักษณ์การตั้งฉากเห็นไหมครับจะมีปุ่มสีเหลืองขึ้นมานะครับเราก็พยายามให้มันตั้งฉากกันนะครับแล้วก็มาบรรจบที่จุดออริจินเหมือนเดิมนะครับก็จะครบสมบูรณ์ในส่วนของชิ้นงานเรานะครับจากนั้นเราก็จะทำการกำหนดรายละเอียดของชิ้นงานนะครับลองกำหนดเลยนะครับจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับความสูง80นะครับความหนา20นะครับความหนาบริเวณนี้นะครับก็20เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นขอบถึงจุดนะครับทีนี้ระยะ70นะครับนี้ทำมุมกัน90องศานะครับมัน90อยู่แล้วบริเวณนี้ทำมุมกัน135นะครับช่วงนี้จะทำชิ้นงานเร็วนะครับเพราะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เราเคยได้ใช้ได้สร้างกันมาเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ความยาวของฐานนะครับ100โอเคนะครับชิ้นงานเราก็จะได้ในส่วนของการกำหนดดีเทลรายละเอียดทั้งหมดนะครับครบสมบูรณ์นะครับเส้นก็กลายเป็นเส้นสีดำแล้วเมื่อครบแล้วเราก็ออกจากสเก็ตนะครับแล้วก็เซตไอโซเมตริกนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดในส่วนของความหนาของเขานะครับความหนาของเขาอยู่ที่70แล้วก็จะมีรายละเอียดที่เป็นการสร้างแบบทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะครับเราก็ควรจะใช้การขยายหรือการยืดนั้นอยู่ในรูปของส่วน mid plane นะครับอ่ะโอเคเราก็จะยืดชิ้นงานโดยใช้คำสั่ง extrude นะครับเลือก direction ไปเป็นแบบ mid plane นะครับความหนาอยู่ที่70นะครับแล้วก็ยืดออกทั้ง2ฝั่งเท่าๆกันแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกก็จะได้ detail ในส่วนของความหนานะครับลองหมุนดูนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากที่เรา extrude นะครับความหนาของเขา70แล้วนะครับเราจะมาสร้างส่วนโค้งนะครับบริเวณนี้นะครับเราจะตัดผิวของเขาออกนะครับเพื่อจะให้เป็นส่วนโค้งซึ่งส่วนโค้งนี้ก็จะมีความกว้างเท่ากับความหนาของชิ้นงานนี้ก็คือ70นั่นเองนะครับเราก็จะมาเริ่มในส่วนของการเปิดสเก็ตที่ผิวบริเวณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการคลิกชิ้นงานโดยการกดชิปแล้วก็คลิกลูกศรนะครับให้มาอยู่ในมุมที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราจะใช้คำสั่ง Circle นะครับ
ปึ๊บเข้าไปนะครับสร้างขึ้นมาเป็นวงกลมขนาด70นะครับก็ smart dimension 70นะครับแล้วก็กำหนดระยะขอบนะครับจนถึงเซนเตอร์ของวงกลมอยู่ที่35นะครับเขาก็จะไปกินบริเวณผิวพอดีนะครับจากนั้นเราจะ convert เส้นสร้างเส้นผิวบริเวณนี้นะครับเราก็จะคลิกสร้างเส้นนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะได้เส้นละก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นนะครับเราจะกำหนดจุดนี้แล้วก็จุดนี้โดยการกดคอนโทรลค้างนะครับแล้วก็ vertical กันเพื่อให้เขาเป็นเส้นที่ครบสมบูรณ์นะครับจากนั้นเราจะตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับแต่ก่อนตัดจะต้องสร้างเส้นแบ่งวงกลมซะก่อนนะครับผมจะคลิกแบ่งวงกลมนะครับโอเคได้แล้วนะครับก็จะตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปโดยใช้คำสั่ง trim entity ใช้ power trim นะครับก็จะคลิกลากเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับโอเคเห็นไหมครับเราจะได้โปรไฟล์ที่เป็นส่วนที่เราต้องการตัดออกนะครับเมื่อได้แล้วเราก็คลิกออกจากสเก็ตได้เลยนะครับแล้วก็ปรับไอโซเมตริกนะครับจากนั้นเราจะ extrude cut ในส่วนที่เราต้องการออกไปคลิกตัดนะครับจากนั้นเรามาดูนะครับเขาบอกว่าให้เลือกselect contour นะครับเนื่องจากสเก็ตนี้มันมีเหมือนเป็น2บริเวณ2ชิ้นนะครับก็นะครับจากนั้นเราคลิกผิวบริเวณที่เราต้องการตัดคลิกไม่โดนนะครับ1 2นะครับระยะก็เราจะเลือกเป็น up to neck นะครับให้ตัดทะลุลงไปนะครับจากนั้นก็คลิกเครื่องหมายถูกเราก็ได้ส่วนโค้งบริเวณผิวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะสร้างวงกลมเหมือนเดิมนะครับโดยการคลิกเปิดสเก็ตที่ผิวนี้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับเราจะสร้างวงกลมนะครับที่มีจุดสัมผัสเดียวกันนะครับก็คลิกออกมาจำนวน2วงนะครับแล้วก็กำหนดขนาดด้านนอกนะครับ R20นะครับ R20 หรือ diameter 40นั่นเองนะครับด้านในนะครับ R10 หรือ20คือ diameter นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกออกจากสเก็ต set isometric นะครับจากนั้นเราจะทำการตัดนะครับก็ใช้คำสั่ง extrude cut นะครับทีนี้การตัดของเรานั้นนะครับเราจะตัดเป็นการเลือกนะครับโดยไปคลิกที่ select contour นะครับจากนั้นก็เคลียร์ซีเล็กออกนะครับเราก็จะไปเจาะด้านในก่อนผิวด้านในนะครับเลือกเป็น up to neck ก็คือตัดไปอีกผิวด้านหนึ่งนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกเราก็จะตัดเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราคลิกพื้นที่ว่างครับสเก็ตที่เราเห็นเมื่อกี้จะหายไปการที่ต้องการให้สเก็ตตรงนี้กลับคืนมาก็มาคลิกที่สเก็ตที่เราสร้างเสร็จแล้วก็คลิกโชว์นะครับจากนั้นเราก็เอาเมาส์ไปคลิกให้เขาเกิดการแอคทีฟเป็นสีฟ้าหน่อยแล้วไป extrude cut อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง extrude cut ตรงนี้นะครับเราจะเคลียร์ตัวเดิมออกนะครับเขาจะตัดเจาะลงไปไม่ลึกจนทะลุนะครับเขาจะมีการตัดลงไปอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มาคลิก select contour ตรงนี้นะครับทีนี้เป็นการกำหนดระยะต้องใช้คำสั่งก็คือ direction เป็น bly นะครับระยะเป็น5มิลลิเมตรก็คลิกเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับก็จะได้ละจากนั้นเราก็ปิดการโชว์ซะนะครับแล้วจากนั้นนะครับเขาจะให้มีการตัดนะครับเป็นร่องนะครับมีความหนาขอไปมีความกว้างอยู่ที่15มิลลิเมตรความลึกเท่ากันก็คือ5มิลนะครับเราก็เปิดสเก็ตที่ผิวบริเวณนี้นะครับจากนั้นเราจะเลือกคำสั่งก็คือ center rectangle นะครับเปิดขึ้นมานะครับจากนั้นก็กำหนด
ขนาดความกว้างเขาอยู่ที่15นะครับความยาวไม่ต้องเพราะเราแค่ต้องการแค่ตัดนะครับแล้วก็ออกจากสเก็ตได้เลยแล้วก็เข้าในส่วนของไอโซเมตริกนะครับแล้วก็เอ็กทูดคัตซึ่งก็ตัดเป็นบรายเหมือนเดิมนะครับในส่วนของไดเรคชันแล้วก็ระยะ5มิลลิเมตรก็คลิกเครื่องหมายถูกลองมาดูชิ้นงานดูสิเห็นไหมครับเราก็จะตัดเป็นร่องเสร็จเรียบร้อยละจากนั้นนะครับด้านหลังเขาก็จะทำเป็นการตัดซ้อนร่องเช่นเดียวกันแต่มีความกว้างมากกว่านะครับความกว้างเขาอยู่ที่30นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีความลึกที่เจาะๆลงไป5มิลลิเมตรโอเคนะนะครับเราก็จะมาเปิดสเก็ตบริเวณผิวนี้ครับคลิกสเก็ตโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะใช้คำสั่งในส่วนของ Center Rectangle นะครับหาจุดกึ่งกลางของเขาเอาเมาส์ไปชี้ให้เกิดการ Active นะครับหาจุดที่มัน Active กันนะครับลองชี้ใหม่โอเคไหมตรงนี้ครับมีละตรงไหนก็ได้ครับที่มันเกิดเป็นลักษณะก็เรียกว่าจุดกึ่งกลางของเส้นที่เราแบ่งกันนะครับเป็นจุดอ้างอิงแล้วก็มีการกำหนดระยะตรงนี้อยู่ที่30นะครับแล้วก็ออกจากสเก็ตเซตไอโซเมตริกนะครับแล้วก็ตัดนะครับ Extrude Cut ระยะอยู่ที่5มิลเช่นเดิมนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการตัดชิ้นงานเป็นรูปลักษณะเป็นไปตามแบบแล้วจากนั้นครับเราก็จะทำการเจาะรูนะครับเป็นการเจาะรูรูทะลุธรรมดานะครับตอนนี้รูทะลุธรรมดาก็จะใช้คำสั่งในส่วนของโฮวิสาก็ได้นะครับคลิกที่โฮวิสาเมื่อคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเลือกดิวธรรมดานะครับก็ได้นะครับโฮธรรมดาตรงนี้นะครับสแตนดาร์ดเป็นISO นะครับ try ไปเป็น dual size นะครับ dual size ก็คือสว่านธรรมดานะครับขนาดรูของเราอยู่ที่ R15 นะครับไซส์ก็เลือกเลยครับ R15 เลือกไปเรื่อยครับตึ๊ดไหนล่ะ15โอเคนะครับ end condition ก็จะเป็น true all นะครับครบละนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปกำหนดอะไรมากมายนะครับเพราะเขาเจาะตรงธรรมดาแล้วก็ไปที่ position 3D sketch นะครับเราก็เจาะ1 2 3 4นะครับก็ครบแล้วนะครับจากนั้นก็ปรับเซตลงมาเพื่อจะกำหนดขนาดนะครับทีนี้เราก็คลิกครับแล้วก็กด control นะครับไอแนว x นะครับตรงกันนะครับตรงนี้ก็ control ในแนว x นะครับรอง x ตรงกันนะครับจากนั้นคลิก control นะครับตรงนี้ในแนว z วิธีการดูก็ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ condition แนว z ให้เขาตรงกันนะครับตรงนี้ก็เช่นเดิมครับcontrol นะครับรอง z นะครับตรงกันแล้วจากนั้นเราก็ smart dimension ครับระยะเขาห่างกันเท่าไหร่จากขอบนี้ถึงขอบนี้ระยะห่างกัน50นะครับได้แล้วนะครับจากนั้นขอบนี้ถึงขอบนี้ระยะ20ครับนะครับเขาก็ขยับจากนั้นระยะกึ่งกลางของวงกลมถึงกึ่งกลางวงกลมลูกหนึ่งก็คือ40ครับตอนนี้นะครับเราก็จะเหลือระยะนะครับจากขอบชิ้นงานไปถึงขอบเส้นนะครับอยู่ที่15นะครับเราก็จะตรงตามแบบครบสมบูรณ์นะครับจากนั้นก็คลิกเครื่องหมายถูกครับเราก็จะเจาะตัดชิ้นงานครบสมบูรณ์ทุกชิ้นนะครับปรับไอโซเมตริกนิดนึงนะครับทีนี้ชิ้นงานเราก็จะยังเหลืออยู่ในส่วนของ
ขอบของชิ้นงาน R15 อีก1จุดนะครับเนาะจากนั้นเราก็จะใช้คำสั่งในส่วนของ Fillet นะครับรัศมีเป็น15นะครับจากนั้นเราก็จะเลือกขอบของเขาเป็น15นะครับ2จุดนะครับมาแล้วนะครับได้ละคลิกเครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะตัดเจาะชิ้นงานแล้วก็ทำมุมโค้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับชิ้นงานเราก็จะครบสมบูรณ์นะครับเป็นระยะชิ้นงานของเรานะครับปรับไอโซเมตริกให้มองเห็นนะครับลักษณะคล้ายกันนะครับจากนั้นครับเราตรวจสอบชิ้นงานด้วยกันเลยนะครับในส่วนของ evaluateนะครับแล้วก็ Mesh Property ชิ้นงานเราจะอยู่ที่ 232.06 กรัมนะครับก็ลองไปฝึกลองไปทบทวนกันดูนะครับลองทำกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะครับซึ่งยิ่งเราทำบ่อยนะครับก็จะเกิดทักษะในส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมีการสร้างชิ้นงานแบบเป็นลักษณะมีมุมเอียงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการใช้คำสั่งในส่วนของโฮวิสาร์ดเข้ามานะครับที่เพิ่มเติมจากจุดเดิมที่เราเคยสร้างกันนะครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการสร้างคลิปต่อไปอีกในอนาคตนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณและสวัสดีครับ